สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ DBS Explorer นะคะครับผมเพชรรัตน์ภูไทยนะฮะอาจารย์โสภาฉันทารุไมนะคะกับภาพรวมการลงทุนเมื่อวานนี้เราหยุดไป1วันครับผมช่วงเป็นช่วงหยุดที่ดีมากๆเพราะว่าตลาดทั่วโลกต่างประเทศเนี่ยโหมีความผันผวนอย่างสูงมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่างเรื่องค่าเงินตุรกีถูกไหมพี่จอยถูกคุณเพชรว่าหยุดเมื่อวานนี้ดีใช่ไหมเพราะวันนี้เราอั้นหน่อยนึงไงค่ะแต่ว่าอั้นหน่อยนึงวันนี้ถามว่าจริงๆวันนี้ลงแรงไหมถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานอย่างที่คุณเพชรว่าก็ไม่ได้ลงแรงเท่านะแต่เปิดมาไม่ให้ตัดสินใจเลยเหมือนกันนะ คือเรียกว่าตอนนี้มีความหลุด 7,700 ไปเรียบร้อยแล้วเปิดมาเปิดกลับกระโดดลงมาเลยนะคะคุณผู้ชมที่สำคัญก็คือหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันด้วยแต่ไม่เป็นไรชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านไปเราจะมาดูกันนะคะว่าภาพรวมน่ะยังมีหุ้นข้อขวาอยู่ไหมแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงหุ้นตัวไหนคะวันนี้ตรงพื้นฐานถูกไหมฮะใช่ที่ไหนเป็นหุ้นของ VGI ครับก็คือยังเป็นแบบเดิมคือว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เผื่อใครที่มีติดอยู่ตัว VGI เนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์02-247-4755นั่นเองครับเดี๋ยวช่วงที่2เราจะเปิดสายกับคุณผู้ชมให้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับเราถามคำถามกับหุ้นของ VGI นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราจะมาดูกันก่อนว่าหุ้นที่ยังมีสัญญาณบวกสำหรับการข้อขวามีตัวไหนบ้างติดตามกันค่ะคุยกันในช่วงนี้นะคะกับพี่มาร์คสมนึกจันทร์รัศมีค่ะพี่มาร์คสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับเช้าวันนี้จริงๆแล้วเรายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันมาได้ตลอดเลยเปิดมาหลุดปุ๊บลงมาเลยหลุดลงมาแบบนี้แล้วเคลื่อนมาอยู่ตอนนี้แล้วหุ้นข้อขวาหายากไหมคะวันนี้จริงๆต้องบอกว่ายากนะครับโดยเฉพาะกับตัวที่เราคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่มีความปลอดภัยนะครับหมายถึงว่าการลงทุนเก็งกำไรในภาวะตลาดแบบนี้สิ่งที่เราต้องเลือกด้วยก็คือหุ้นตัวไหนที่มีสัญญาณแบบดีอยู่แล้วแล้วก็มีความปลอดภัยในแง่ของโครงสร้างบ้างในแง่ของสตอรี่หรือว่าพื้นฐานบ้างเนี่ยถ้าบอกณเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกยากนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามยังหาได้อยู่ครับค่ะแต่ภาพที่เราเห็นเมื่อดูเป็นรายสัปดาห์1เด้งพอ1ลงมา1ลงมาแล้วก็1เด้งเป็น V shape พอลงมาอีกรอบนึงตอนนี้ก็หวั่นๆเสียวๆเหมือนกันนะคะพี่มาร์คต้องบอกว่าถ้าเป็นภาพตลาดนะครับสิ่งที่เราเคยเกริ่นๆมาโดยตลอดก็คือในเรื่องของการที่ตลาดขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเป้าหมายด้วยแล้วก็เป็นแนวต้านสำคัญด้วยนะครับเพราะว่าลักษณะของการขึ้นมาตำแหน่งนั้นนะอย่างน้อยที่สุดก็คือมีผลในเรื่องของการสร้างฐานนะครับอันนี้คือบอกในแง่ดีกับ2ก็คือว่าถ้าไม่ใช่การสร้างฐานหมายถึงว่าจะสร้างฐานในตำแหน่งที่ลึกลงไปอีกเนี่ยก็คือเป็นภาพที่เรากังวลอยู่นะครับงั้นในภาพของตลาดหน้าเวลาเนี่ยพรีเซนต์ทั้ง2ภาพนะครับงั้นถ้าเกิดเราเลือกภาพดีนะครับสิ่งที่ต้องดูต่อเนื่องก็คืออย่าลงเยอะอย่าลงเยอะอย่าลงลึกนะครับอันนี้คือหลักๆนะครับถ้าเกิดลงลึกไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นลงลึกเกินกว่า 1,650 เนี่ยอันนี้ถือว่าลึกละนะครับงั้นภาพลึกแบบนี้ก็แปลว่าตลาดจะไปสู่โหมดของการพักฐานในตำแหน่งที่มีโอกาสเป็นนิวโลนะครับก็คืออยู่ในตำแหน่งที่เราเคยกังวลไว้อยู่นะครับงั้นตอนนี้ยังไม่ถึงก็เอาว่ามองอย่าให้ลึกมากคือต่ำกว่า 1,700 ใหญ่เยอะนะครับงั้นก็จะเป็นภาพหนึ่งที่ทำให้ตลาดในภาพต่อไปคือช่วงที่ต่อเนื่องกันไปเนี่ยจะเป็นลักษณะการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าณเวลานี้ก็ต้องกังวลไปนิดนึงครับค่ะหุ้นข้อขวาหายากขึ้นแต่ว่าภาพโดยรวมตราบใดที่ยังไม่ลงมาลึกๆไม่ต่ำกว่า 1,650 ยังพอมีลุ้นนะคะมาดูกันที่ตัวแรกตัวไหนคะตัวแรกเนี่ยเราเลือกหุ้นตัวที่มีโครงสร้างของภาพระยะกลางถึงยาวดีนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ลักษณะของการเล่นเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับตัวแรกคือตัว global นะครับถ้าเราดูกราฟรายสัปดาห์สิ่งที่เราเห็นก็คือการที่เขายกโลนะครับหมายถึงว่าพอมีการขึ้นไปสูงสุดแล้วก็อ่อนตัวลงมานะครับตำแหน่งที่สร้างใหม่ก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะแบบเนี้ยจะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่เป็นขาขึ้นการที่เขาขยับขึ้นมาทะลุไฮเดิมที่ประมาณ18บาทได้เนี่ยแสดงว่าโครงสร้างเขาค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับในภาพระยะกลางถึงยาวของเขาเนี่ยเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับดังนั้นหุ้นตัวนี้ก็คือหุ้นที่มีเสน่ห์ในแง่ของการที่จะถือนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นสั้นตามสูตรก็คือว่าเขาสามารถทรงตัวเหนือค่าเฉลี่ย10วันซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขว่าถ้าเกิดเราเลือกเล่นสั้นด้วยนะครับแล้วเลือกเล่นระยะกลางได้ไหมคำตอบคือได้ทั้งคู่นะครับงั้นในภาพรวมก็คือตัวนี้มีสิทธิ์ที่จะไปต่อนะครับถ้าเรามองเป้าที่จะเป็นตำแหน่งใกล้ๆสิ่งที่เราจะเห็นก็คือถ้าเริ่มมีสั่งการสร้างเป็นสภาวะที่เราเรียกโอเวอร์บอทในดีกรีสูงขึ้นเนี่ยตำแหน่ง19หรือ20บาทนั่นจะเป็นตำแหน่งที่เป็นแนวต้านย่อยๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆนี้นะครับงั้นโดยภาพรวมหุ้นตัวนี้ก็คือขอขวาได้ครับค่ะ global โครงสร้างโดยรวมยังดีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นการยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยก็สนับสนุนการขอขวาในวันนี้นะคะตัวที่2คือตัวอะไรคะ
ตัวที่สองจะมีโครงสร้างที่เราเรียกว่าไม่เหมือนกับหุ้นตัวเมื่อสักครู่นะครับเหตุผลก็คือว่าถ้าเกิดเราดูกราฟรายสัปดาห์นะครับจะเห็นว่ามีการอ่อนตัวลงมาเยอะนะครับงั้นก็คือตัวหุ้น KCE ถ้าเราดูวิธีการที่เขาอ่อนตัวลงมานะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาขึ้นไปเนี่ยเขาอ่อนตัวลงมาเกิน1ใน3กำลังทดสอบ2ใน3อยู่เพียงแต่ว่ายังมาไม่ถึงอันนี้คือในภาพใหญ่ภาพแบบนี้ก็แสดงว่าในภาพระยะกลางเขายังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงต่อนะครับแต่ข้อดีก็คือภาพระยะสั้นสิ่งที่เป็นภาพคล้ายๆกันก็คือการที่เขาทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับแล้วก็ลักษณะของการทำแท่งเทียนในวันนี้เราทำแท่งเทียนที่ค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามีการขึ้นต่อเนื่องทำให้เกิดสภาวะโอเวอร์บอทเท่านั้นเองนะครับงั้นวิธีการของหุ้นตัวนี้ออฟจะเป็นการที่เล่นสั้นมากกว่าเล่นระยะกลางนะครับงั้นดูตำแหน่งที่มีโอกาสขึ้นไปทดสอบในระหว่าง46กับไม่เกิน48เนี่ยเราคิดว่าหุ้นตัวนี้ก็อยู่ในเงื่อนไขของการคอขวาได้อยู่ครับค่ะแต่นี่ก็จะเน้นภาพของการรีบาวในช่วงสั้นๆก่อนนะคะแล้วก็ระยะสั้นๆดูจะเป็นบวกจริงๆดูกราฟทั้งเทียนดูจะเป็นบวกมากมากสำหรับการเทรดดิ้งในช่วงสั้นตัวสุดท้ายของช่วงหุ้นข้อขวาวันนี้เลือกตัวไหนมาฝากคะตัวสุดท้ายคือตัวโอลิอันนี้จะเป็นภาพคล้ายกันกับหุ้นตัวที่2นะครับก็คือในแง่ของโครงสร้างต้องบอกว่ายังมีปัญหานะครับ ในเรื่องการที่จะอ่อนตัวลงได้อยู่นะครับก็คือตัวโอลิเนี่ยถ้าดูภาพระยะกลางสิ่งที่เขาถอยลงมาเนี่ย ถอยลงมายังอยู่ในเงื่อนไขที่ดูแล้วค่อนข้างลึกและการดีกลับของเขาเนี่ยเป็นการดีกลับในลักษณะของการรีบาวนะครับข้อดีก็คือว่าเขาทะลุเส้นเทรนไลน์ที่เป็นเทรนไลน์ย่อยๆอยู่นะครับก็คือทะลุตอนตำแหน่ง19บาทนะครับงั้นถ้าเราพูดถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าเขารีบาวสัก2ใน3นะครับของที่ลงมาก็คือเมื่อวัดจากตำแหน่งที่ประมาณ23ลงมาที่ตำแหน่ง16บาทเนี่ยเขาจะมีการรีบาว2ใน3ตกประมาณสัก 20-20.5 โดยประมาณนะครับในราคาปัจจุบันที่ 19.7 ก็อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องการเล่นสั้นแต่ว่าถ้าเล่นสั้นสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังก็คือเขาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีแรงขายรออยู่ที่ตำแหน่ง 20-20.50 ครับแต่ว่าแค่1ชั่วโมงแล้วเขาขึ้นมาเป็นแท่งเขียวใหญ่ขนาดนี้การเคาะขวาเลยมันจะมีความเสี่ยงไหมคะพี่มาร์คคือมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นความเสี่ยงที่เรามีโอกาสด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำแพทเทิร์นอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเล่นสั้นอาจจะค่อนข้างยากนะครับงั้นในความที่เขาขึ้นมาแรงก็มีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีทั้งเสน่ห์ในการเล่นดังนั้นเราดูที่ตำแหน่งเขาขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่ายังมีเสน่ห์ในการเล่นสั้นอยู่ครับค่ะได้ค่ะพี่มาวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพโดยรวมนะคะถึงแม้ว่าเซตจะกระโดดลงมาเปิดกลับลงมาแต่พี่มาบอกว่าลงอ่ะลงได้จะขอเพลาๆนิดนึงครับอย่าลงลึกถึง 1,650 พอภาพโดยรวมก็ยังคงจะดีอยู่นะคะถามว่าหุ้นข้อขวาหายากไหมแน่นอนว่าเวลาที่ภาพโดยรวมเนี่ยลงหายากแน่นอนครับแต่ว่าจุดสำหรับการเทรดดิ้งยังคงมีอยู่หาสัญญาณตามค่าบวกที่พี่มาร์คบอกไปวันนี้มี3ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็คือ Global นะคะตัวที่2ก็คือ KCE และตัวที่3 Oli ค่ะได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะช่วงหน้าครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-247-4755นั่นเองครับแล้วช่วงหน้าจะคุยเรื่องของตัวหุ้น VGI ครับกับช่วงของDBS 2ทิศพิชิตการลงทุนครับมาถึงช่วง DBS 2ทิศพิชิตการลงทุนนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าช่วงนี้เราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมที่มีหุ้นที่เรานำเสนอผ่านทางรายการทั้งการวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานแล้วยังมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสอบถามเข้ามาผ่านทางรายการได้คุณผู้ชมที่มีคำถามกับหุ้นของ VGI นะคะ02-247-4755เดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ค่ะได้ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับสายกับนักวิเคราะห์แล้วนะครับคุณสมบัติเอกวรรณพัฒนานะครับผมสวัสดีครับพี่บัตรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาแนะนำหุ้น VGI กันใช่ไหมครับพี่บัตรฮะใช่ครับตัว VGI นี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเราดูผลประกอบการไตรมาส2ของกลุ่มทีวีดิจิตอลมานี่ก็ยังไม่ค่อยดีนะก็อย่างเช่น Workpoint Mono BEC World Mcot เนี้ยก็ยังมีผลประกอบการที่ไม่น่าประทับใจเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงนะครับแต่ตัว VGI เนี่ยจะมีดีอยู่อย่างนึงก็คือเขาอะทำโฆษณาสื่อนอกบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยใช้ไลฟ์สไตล์อยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้านด้วยซ้ำสำหรับบางคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นสื่อตัวเนี้ยเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงแล้วก็มาแรงมากๆเลยครับครับซึ่งแสดงว่าพี่บัตรมองว่าเทรนด์ของตลาด Out of Home Media เนี่ยยังมีการเติบโตที่ดีกว่าสื่อทีวีดิจิตอลอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยใช่ครับเพราะว่าดูได้จากว่าสื่อที่ VGI ครอบครองอยู่ในปัจจุบันจะเป็นรถไฟฟ้า BTS ใช่ไหมครับครับซึ่งปัจจุบัน BTS ก็เป็น
ตัวที่คนเห็นบ่อยเพราะว่าใช้ BTS เดินทางแทนรถยนต์หรือว่าเป็นรถประจำทางอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับครับแล้วก็ในอนาคต BTS ก็ขยายเส้นทางไปอีกวิจัยก็จะตามไปด้วยซึ่งก็คือแบบแนวโน้มในอนาคตที่ดีไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าจะขยายไปเรื่อยๆตาม BTS นอกจากนี้ก็ยังมีสื่อประเภทนะคะสำนักงานเข้าไปในลิฟต์ก็มีโฆษณาอีกเป็นจอ LED นะครับได้เห็นใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีตัวลูกคือมาโก้มาโก้ก็ทำสื่อนอกบ้านพวกป้ายพวกบิลบอร์ดต่างๆนะครับทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมี Rabbit นะครับ Rabbit Line Pay ก็จะมาดักทาง e-commerce ได้ด้วยการชำระเงินนะครับแล้วก็เป็นคลังข้อมูลที่เป็น Big Data เวลาใครมาโฆษณากับ BGI ก็จะมี Big Data ตรงนี้ให้ด้วยนะครับเพราะว่ามีที่เก็บข้อมูลที่สมาชิกได้กรอกข้อมูลให้ไว้นะครับครับก็จะทราบพฤติกรรมต่างๆว่าการบริโภคเป็นอย่างไรแล้วล่าสุดที่น่าตื่นเต้นคือได้ Curry มาที่เป็นเหมือนโลจิสติกส์เพราะว่า Curry เป็นขนส่งพัสดุที่เป็นผู้นำตลาดอันดับ2รองจากไปรษณีย์ไทยนะครับครับอันนี้ก็ได้ตามเทรนด์ของคนที่ชอบสั่งซื้อของตามออนไลน์เห็นได้ว่า Curry ตอนนี้วิ่งตามทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ไหมครับครับแล้วก็ Curry นี่น่าตื่นเต้นนะฮะเพราะว่ากำไรเนี่ยเติบโตก้าวกระโดดมากเลยอย่างช่วงปี57เขามีกำไรแค่19ล้านเชื่อหรือไม่ว่าถึงปี60เนี่ยกำไรเขาไปถึง733ล้านครับเติบโตสูงมากเลยใช่ไหมครับถ้าเป็น CAGR เติบโตเนี่ยก็เฉลี่ย 235% ต่อปีทีเดียวครับแล้วเราก็มองว่าปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยโตอีกปีนี้โต 68% คือรับ Curry มาครับ8เดือนปีหน้ารับเต็มปีมาได้อีก 43% ครับคือโตขึ้นมาเต็มปีนะครับCurry ก็จะเป็นแอสเซทที่สำคัญมากๆเลยของวิจัยในอนาคตนะครับ BGI จะแบ่งกับ Curry นี่เป็นเท่าไหร่ครับยังไงครับพี่วะอะไรนะครับกำไรที่ VGI จะได้รับจากตัว Curry เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้โดยรวมก็ประมาณสัก 15% นะครับโดยเฉลี่ยครับที่จะเพิ่มเข้ามานะครับทีนี้เล่านิดนึงว่าตอน Curry ได้มาเนี่ยต้องจ่ายเงินประมาณ 5,000 ล้านซึ่งวิจัยก็ประสบความสำเร็จในการขายหุ้น PP ให้กับผู้ถือหุ้นเก่าของ Curry ก็เลยไม่ต้องกู้เงินเยอะนะครับแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้เงิน VGI มีเงินท่วมบริษัทเลยเพราะว่าตอนแปลงวอร์1เข้ามาเนี่ยก็ได้เงินเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็รวมแล้วทั้งหมดเนี่ย VGI ได้เงินมาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็ประมาณ 8,600 ล้านสำหรับการแปลง VGI มาทีนี้ต้องจ่ายอะไรไปบ้างก็จ่าย Curry 5,000 ล้านบาทนะครับลดเงินกู้ที่มาใช้ช่วงสั้นในการซื้อนะครับแล้วก็ซื้อไรของมาโก้อีกใช้เงินประมาณ500กว่าล้านก็ยังเหลือเงินอีกประมาณ 3,000 กว่าล้านซึ่งเราก็มองว่าน่าจะมีสตอรี่ที่ว่าตัว VGI อ่ะจะไปเทคโอเวอร์หรือว่าไปรวมหรือว่าไปลงทุนได้อีกเพราะว่าเงินท่วมบริษัทเลยแบบได้เปรียบนะฮะหรือจะเลือกไปลงทุนระหว่างรอที่จะไปซื้อคนอื่นก็ลงทุนได้ดอกเบี้ยเยอะหรือจะไปคืนเงินกู้ที่มีอยู่ประมาณ 1,800 ล้านก็อันนี้คือข้อดีจากการที่บริษัทมีเงินอยู่ท่วมบริษัทอยู่ตอนนี้ครับครับพี่บัตรมองว่าเงินที่เหลืออยู่นี้น่าจะไปลงในสื่ออื่นๆบ้างไหมครับที่เป็นอย่างเช่นสื่อออนไลน์ดิจิตอลอะไรแบบนี้ฮะอ๋อเป็นหลักเลยฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางตัว VGI นะมุ่งเน้นไปทางออนไลน์กับดิจิตอลเพราะมันเป็นเทรนด์นะครับเพราะว่าคนเองก็อย่างที่เมื่อกี้เกริ่นตอนแรกว่าชอบซื้อขายผ่านทางออนไลน์นะครับและทาง VGI เองเนี่ยก็มีการเติบโตโดยการเติบโตจากภายนอกโดยการไปซื้อคนอื่นอยู่แล้วด้วยนะครับครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาผนึกไอตัวออนไลน์กับออฟไลน์ได้ด้วยก็คืออย่างเช่น O2O solution ที่เขาทำอยู่อย่างเช่นถ้าเราไปตามรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเห็นได้ว่าจะมี Eleven Street ที่เคยโฆษณาจะเป็นธีมแดงขาวอะไรแบบเนี้ยเขาจะทำแบบบันไดหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยเป็นธีมนี้เลยแล้วก็ออนไลน์ก็ยิงอันนี้ตามไปด้วยมันก็จะเป็น O2O solution ซึ่งเป็นรายแรกๆของประเทศไทยที่ทำแบบนี้นะก็ทำรายได้ให้วิจัยได้เพิ่มขึ้นมากเลยครับแล้วราคาเป้าหมายครับที่ทางพี่บัตรมองว่าวีตอนนี้ราคาควรเป็นที่เท่าไหร่ดีครับคือจริงๆต้องยอมรับว่า VGI เทรด PE สูงนะฮะประมาณ49เท่าแล้วก็ปีหน้าก็ลดลงเหลือ35เท่าแต่เราคงไปดู PE ไม่ได้เพราะว่ากิจการตัวนี้ต้องใช้เงินในการลงทุนแล้วตอนที่เมื่อกี้บอกว่าเงินท่วมบริษัทน่ะก็ต้องแลกมาด้วยจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นเข้ามาด้วยใช่ไหมครับจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นก็มี dilution effect จากจำนวนหุ้นที่ไปถอนกำไรต่อหุ้นให้ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองระยะยาวๆฮะก็ต้องใช้วิธี discount cash flow เข้ามาคิดครับก็จะได้ราคาพื้นฐานที่8บาท49ตังค์นะครับราคาหุ้นจริงๆแล้วราคาหุ้นวันนี้ตกมาถือว่าแพนิคเพราะว่าภาวะตลาดด้วยแล้ววันนี้เป็นวัน X วอ2ซึ่งวอ2ของเขาคือ5หุ้นเดิมได้1วอลแลนด์นะครับที่ราคา exercise 10 บาทซึ่งเรามองว่าราคาที่ตกตรงนี้ถือว่า
กเยอะเกินไปคืออาจจะแพนิคนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอมูลค่าที่ตกลงมาตรงนี้มันถือว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็มองว่าวิจัยก็เป็นสื่อสมัยใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยในยุคนี้ครับครับอันนี้ก็คือเป็นตัว VGI นะพี่จอยที่รู้สึกว่าวันนี้เกิดตลาดแพนิคปุ๊บตัวเขาเองก็ค่อนข้างมีแพนิคด้วยกันด้วยอาจจะด้วยหลายเหตุผลจากถ้าเทียบกับราคาเป้าหมายเนี่ยถือว่ายังมีอัพไซด์ค่อนข้างสูงดูจากราคาเป้าหมายที่พี่บัตรให้ไว้แม้ว่า PE จะสูงไปสักนิดนึงแต่พี่บัตรว่าดู PE ณเวลานี้ก็คงดูไม่ได้ล่ะแต่ว่าดูจากแนวโน้มการเติบโตในอนาคตแล้วยังพอมีหวังแต่ราคาวันนี้แพนิคลงมาเนื่องจากมีการ X War 2ตอนนี้มีสายเข้ามานะคะพี่บัตรเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณผู้ชมเราจะเปิดโอกาสคุณผู้ชมนั้นได้สอบถามข้อมูลของ VGI เข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะค่ะสอบถามนะคะ VGI อะค่ะถือมันก็นานแล้วค่ะตั้งแต่6บาทนะคะแต่ว่าไม่ได้ขายเพราะเห็นว่าจะไปซื้อเคอรี่นะคะแต่ว่าตอนนี้ทำไมมันไหลลงมาเร็วมากคะนี่วันนี้ร่วงแรงมากๆเลยค่ะทำไมดีคะก็คือตัว VGI วันนี้อย่างที่เล่าเมื่อกี้ว่านอกจากภาวะตลาดที่มันดูไม่เคลื่อนหนุนแล้วนะครับแล้วก็มี XW ตัว War 2ที่ให้ฟรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาลงมาคนที่ถืออยู่เนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับแย่ไปซะทีเดียวเพราะว่ามี War 2ที่จะเข้ามาซื้อขายในอนาคตมันก็มีมูลค่าอยู่นะครับครับก็จะมีตัวนี้เข้าไปช่วยแล้วก็มองว่าที่เล่าไปทั้งหมดนั้นเนี่ยตัว VGI ก็เป็น growth stock นะฮะก็คือมีการเติบโตสูงเพราะฉะนั้นก็จะเทรดที่ PE สูงนะครับเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมคนเราชอบไปซื้อของแบรนด์ของแพงครับก็มันดีฮะมันถึงไปซื้อของแพงไม่งั้นมีพรีเมียมจะเป็นของแบบมาร์เก็ตกลางๆอะไรเงี้ยเราก็คงจะแบบไม่ได้พรีเมียมใช่มั้ยครับแล้วก็ต้องประเมินแบบมองอนาคตไกลๆแต่ว่าถึงแม้ว่าไอ้ตัวจำนวนหุ้นที่เพิ่มอย่างที่พี่กี้เล่านะครับถ้ามามองกำไรต่อหุ้นในการเติบโตก็ยังสูงอยู่นะปีนี้โต 27% นะแล้วก็ปีหน้าโต 41% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าสมมุติเกิดมันอ่อนตัวลงมาก็เป็นจังหวะการสะสมที่ดีครับครับค่ะน่าจะจัดซื้อเพิ่มได้นะคะเพราะถ้าเราดูจากราคาของ VGI เนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุดแถว 8.50 ก็คือตรงราคาแฟร์ที่เราให้ไว้พอดีนะคะพี่บ่าโอ้ครับครับค่ะได้ค่ะพี่บัตรวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพี่บัตรครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ส่องทิศพิชิตการลงทุนกับหุ้นของ VGI นะคะในมุมมองของคุณสมบัติจาก DBS ถามว่าณเวลานี้ครับมันแพนิคไปสักหน่อยนึงถือว่าถ้าใครมองเห็นก็อาจจะเป็นโอกาสได้นะฮะในการที่จะเข้าไปค่อยๆทยอยซื้อสะสมแล้วกันแต่ว่าราคาแฟร์ราคาเหมาะสมของพี่บัตรที่ให้ไว้ก็อยู่แถว8บาทกว่าไปแบบ50ตรงนี้แหละนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งช่วงนะคะส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมที่อยากจะให้โปรแกรมช่วยเทรดอย่าง Brainbox ช่วยเลือกหุ้นให้ค่ะเดี๋ยวกลับมาไหมเรากลับมาครับสักครู่ครับกับช่วงหุ้นกดไลค์สไตล์ Brainbox ครับกลับมาอยู่ช่วงหุ้นกดไลฟ์สไตล์เป็นบ็อกซ์นะครับผมค่ะมาดูกันนะคะว่าโปรแกรมช่วยเทรดอย่าง Brainbox จะช่วยเราเลือกหุ้นได้ไงบ้างนะคะณระดับดัชนีที่เรายืนอยู่กับตรงนี้ก็คือ1686จุดหลายคนบอกว่าพอหลุด1700ปุ๊บจะหายใจคว่ำนะแต่พอมาดูกันที่โปรแกรมแล้วจะสแกนหุ้นตัวไหนออกมาให้เราได้พูดคุยกันนะคะกับคุณวัชรพงศ์กิจเจริญไพศาลกิจเจริญวิสารค่ะขออภัยค่ะคุณตี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะภาพโดยรวมเราเห็นดัชนีปรับตัวลงมาแรงแล้วก็หลุด1700เช้าวันนี้ถ้าเราจะเลือกหุ้นจริงๆให้โปรแกรมช่วยเราเนี่ยเราใช้เงื่อนไขอะไรคะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยเงื่อนไขนะครับก็คือเราจะหาภาพรวมก่อนนะครับที่มีสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นขาขึ้นเนี่ยมีมากกว่า10สัญญาณนะครับแล้วก็จะเน้นที่ให้ลงทุนในระยะสั้นและกลางนะครับวันนี้ก็เลยจะได้หุ้นมา2ตัวด้วยกันครับค่ะขอภาพรวมมี10สัญญาณบวกขึ้นไปนะคะแล้วก็เน้นเลยกับสั้นกับกลางด้วยตัวแรกที่ได้คือตัวอะไรคะครับผมสำหรับตัวแรกนะครับก็คือบริษัทแกรนด์คาเนลแลนด์จำกัดมหาชนจะอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนะครับเราก็สามารถพิมพ์ชื่อย่อหุ้นนะครับ GLAND ลงในโปรแกรม Brainbox ได้เลยครับค่ะใส่ชื่อย่อแกรนด์เข้าไปนะคะแล้วก็ดูเลยค่ะว่ามีสัญญาณบวกในภาพรวมเท่าไหร่ตามเงื่อนไขไหมปรากฏว่ามีสัญญาณค่าบวก16สัญญาณตามเงื่อนไขนะคะ
ช่ครับก็ในส่วนของภาพรวมนะครับจะเห็นว่ามีสัญญาณขาขึ้นอยู่ทั้งหมด16สัญญาณขาลงจะมีอยู่แค่2สัญญาณนะครับอันนี้ก็จะเข้ากับเงื่อนไขแรกนะครับมีสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นขาขึ้นเนี่ยเยอะนะครับคราวนี้พอมาดูในส่วนของการลงทุนในระยะสั้นนะครับจะเห็นว่ามีสัญญาณขาขึ้น5สัญญาณขาลงมี1สัญญาณนะครับส่วนกรอบแนวรับแนวต้านก็จะให้ที่ 2.46 และแนวต้านจะอยู่ที่ 2.98 นะครับค่ะแต่พอเราดูสมารีที่มันเป็นสกอร์มีแค่ครึ่งทางเองมันวัดยังไงดีคะมัน 50-50 ป่ะคะครับผมตอนนี้ถ้ามาดูในส่วนของ technical summary score นะครับก็จะเห็นว่าจะมีแถบเขียวอยู่ครึ่งนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่พอใช้นะครับแต่คราวนี้ถ้าสำหรับนักทุนนะครับที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่และต้องการที่จะเทรดดิ้งในระยะสั้นนะครับโปรแกรมเบนบ็อกก็บอกแล้วครับว่าแนวต้านใกล้ๆเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ 2.98 แต่อันนี้ผมก็มีทางเลือกให้นะครับสำหรับลงทุนในระยะกลางมาดูกันนิดนึงนะครับจะเห็นว่ามีสัญญาณขาขึ้นอยู่7สัญญาณขาลงจะมี1สัญญาณแล้วก็จะเห็นกรอบนะครับจะอยู่ที่ 2.98 เช่นกันอันนี้เราก็สามารถที่จะถือต่อไปได้แล้วก็จะเห็นว่า technical summary score ที่ให้ไว้เนี่ยจะมีอยู่ในระดับที่ดีนะครับมีอยู่3ส่วนนะครับค่ะโอ้พอเห็น summary ของระยะกลางก็จะดูเบาใจมากขึ้นนะคะแนวต้านอยู่ที่ระดับเดียวกันก็คือ 2.98 นะคะครับนี่คือตัวแรกใช่มั้ยครับพี่จอร์จจริงแหละนะครับส่วนตัวที่2ล่ะครับพี่ตี้ครับครับผมสำหรับตัวที่2นะครับคือบริษัทอนันดา Development จำกัดมหาชนจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างอันนี้แล้วก็ขีดชื่อย่อหุ้นนะครับ ANAN นะครับลงในโปรแกรม Benbox Technical Insight ได้เลยครับผมพอคีย์เข้าไปเสร็จแล้วดูข้างล่างเลยนะคะว่ามีสัญญาณค่าบวกเท่าไหร่ปรากฏว่ามี17นะคะครับผมก็อิงจากราคาปิดของเมื่อวานนะครับจะอยู่ที่ 5.25มาดูที่ภาพรวมนะครับจะมีสัญญาณขาขึ้นอยู่17สัญญาณมีสัญญาณขาลงอยู่5สัญญาณนะครับเงื่อนไขแรกอันนี้ก็ตรงนะครับมาดูที่ระยะสั้นนะครับจะเห็นว่ามีสัญญาณขาขึ้นอยู่7สัญญาณขาลงมีอยู่4สัญญาณในส่วนของกรอบแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับจะอยู่ที่ 5.05 ส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ 5.40ครับผมถ้าถัดมานะครับมาดูที่สัญญาณระยะกลางนะครับที่อันนี้ก็เป็นช้อยเช่นกันนะครับสัญญาณขาขึ้นมี4สัญญาณขาลงมี1สัญญาณแล้วก็กรอบถ้าสำหรับระยะกลางเนี่ยก็จะขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับจะอยู่ที่ 5.95 ครับผมก็ถือว่าถ้ามองกราฟในเทรนด์กันต่างๆก็ยังมีแนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนที่ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับผมใช่ครับผมก็ถ้าสำหรับใครที่อยากจะเล่นในระยะสั้นนะครับก็ให้ดูที่กรอบระยะสั้นก่อน 5.4 แต่ถ้าจะถือนะครับเป็นระยะกลางก็สามารถถือรอที่แนวต้านถัดไปก็คือ 5.95 ครับผมค่ะแต่2ตัววันนี้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์มาแรงทั้งคู่เลยนะคะครับค่ะได้ค่ะคุณติววันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้โปรแกรมช่วยเทรดอย่างไบร์บ็อกช่วยเลือกหุ้นให้เราตัวแรกคือแกลนตัวที่2คืออนันดา uh-huh. อยู่กลุ่มเดียวกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเงื่อนไขที่เรามีมาฝากกันวันนี้ก็คือคุณผู้ชมใส่ชื่อย่อหุ้นเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างขอดูคะแนนก่อนคะแนนในภาพรวมว่าเป็นยังไงดีไม่ดีเพราะว่าเราบอกว่าของ DBS เนี่ยถ้าจะเทรดได้เนี่ยขอมีค่าบวกเยอะๆเงื่อนไขแรกคือบอกว่านั้นค่าบวกเกิน10ก็ดูตรงนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าเกิน10อันนี้ต้องดูในภาพรวมต้องดูตรง summary ใหญ่นะครับเนี่ยพอเปิดออกมาปุ๊บเห็นค่ารวมค่าบวกสัญญาณค่าบวกเกินสิบแปลว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วก็มาดูสั้นกับกลางคอนเฟิร์มอีกทีนึงแล้วก็ดูเนี่ยค่ะแนวรับแนวต้านด้านล่างได้เซตสับเลย2ตัววันนี้ครับก็เน้นเป็นการเทรดระยะสั้นกับกลางที่ทางตีบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับค่ะอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของเราในสัปดาห์นี้นะคะครับแต่ว่านี่คือเดือนสิงหาคมครับผมคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับก็คือเทรดแรกหลังเขากลับมาเทรดนะครับก็คือสามารถรับเลยนะครับบัตรกำนันมูลค่าของ Tesco Lotus นะครับมูลค่ากว่า200บาทนะครับเงื่อนไขก็คือนะครับเทรดแรกคือเฉพาะลูกค้านะครับที่เปิดบัญชีใหม่และเทรดภายในเดือนสิงหาคมก็คือเดือนนี้นะครับโปรโมชั่นที่2คือกลับมาเทรดก็คือว่าสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีการเทรดภายในปีนี้นะครับแต่กลับมาเทรดภายในเดือนนี้เหมือนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครั้งนึงก็จะได้เข้า2เงื่อนไขนี้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์02-857นะครับ7922แล้วก็02-857-7112นั่นเองนะครับค่ะก็จะได้รับบัตรกำนัน Tesco Lotus มูลค่า200บาทค่ะค่ะนะครับนี่คือโปรโมชั่นดีๆจาก DBS ในวันนี้ครับ
ันนี้คือทั้งหมดของ DBS Explorer สัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นหุ้นตัวไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันอังคาร 11:00 น.ค่ะวันนี้เราทั้ง2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ